สวัสดีทุกคนเลยนะครับตอนนี้อยู่ในไมค์ครับมัชนะครับผมโอเควันนี้นะครับใน Minecraft Mush ในวันนี้ภารกิจของเรานะครับคือการกำจัด Mush ให้ได้นะครับผมและกำจัดพวกจอมเวทไม่ว่าจะเป็นปาน1 2ปานให้ได้นะครับคือในหมดนี้มีจอมเวทแค่ไม่กี่คนแหละนะมีประมาณ 5-6 คนเองนะครับซึ่งเรากำจัดให้ได้นะครับผมหรือต้องการเป็น Mush แล้วก็เข้าสู่โรงเรียนเวทมนต์ได้นะครับมาอันดับแรกเราทำการเลือกนะครับว่าเราจะเกิดมาเพื่อมีปานหรือไม่มีปานคือถ้าเกิดมามีปานแล้วก็จะแบบว่าต้องใช้เวทมนต์ได้ปกติคือแบบปกติเลยที่ใช้เวทมนต์ได้นะครับแต่ถ้าเกิดมาไม่มีปานเนี่ยเอาจริงมัชมันเกิดมามันก็มีปานนะแต่ว่าผมตอบไม่มีปานแล้วกันถ้าเกิดเราเกิดมาไม่มีปานนะครับผมเราก็สามารถแปลงเป็นมัชได้นะครับก็คือว่าเราจะมีพลังของมัชนะครับไม่ว่าจะเป็นการต่อยแรงเตะแรงอะไรประมาณนี้นะครับแค่ภารกิจของเรานะครับหลังที่เราเลือกแล้วนะครับว่าเราจะเลือกเป็นคนที่ไม่มีปานอันดับต่อไปเราจะเป็นที่จะต้องไปเข้าโรงเรียนเวทนะครับผมอันดับต่อไปคือเราต้องไปเข้าเลือกห้องสายนะครับเนี่ยจะเป็นแบบว่าวานพิชฆาตหมาป่าแล้วก็นกซึ่งพวกนี้เราก็ต้องไปทำการเลือกเนาะเอ้ยมาบู๊มาถึงเรือโจรสลัดแล้วไอ้น้องขอบุกเรือโจรสลัดหน่อยแล้วกันนะไหนเรือโจรสลัดเนี่ยมันจะแน่ขนาดไหนวะไหนนี่ไงต่อยบัตรเดียวโจรสลัดไปหมดเลยอะไรโจรสลัดโจรสลัดแม่โจรสลัดนี่ก็หมัดหนึ่งก็คือหายหมดเลยนะครับถือว่าดีได้หามากินฟรีๆด้วยเยอะมากนะแต่ต้องเอาพวกกางเกงอุปกรณ์ของโจรสลัดสักนิดนึงนะครับโอเคได้ของมาระยะหนึ่งนะครับมีวิญญาณด้วยโซนะครับข้างล่างมีโจรสลัดเหลืออยู่อีกนิดนึงโอเคเมื่อผมว่าเราเก็บโจรสลัดครบแล้วนะครับเราไปที่อื่นกันดีกว่านะครับปึ๊บตีกระโดดแบบมัชกระโดดทีโคตรสูงอ่ะแบบไปไกลมากอ่ะมัชจัมทีนี่โอเคครับมาเดี๋ยวไปหาดันเจี้ยนก่อนดีกว่านะครับเพราะอันดับแรกนะครับเราจะเป็นที่ต้องมีชุดก่อฟูนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะมีพลังของมัชนั่นเองนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าพลังป้องกันในเกมนี้แม่งไม่ได้เพิ่มขึ้นมาเลยคือถ้าเกิดเป็นมัชในแบบว่าในโลกอัลติเมทเนี่ยจริงๆมันก็โดนตีเข้านะทุกคนคือมันก็ตีโดนตีเข้าอ่ะมันไม่ใช่ว่ามันโดนตีไม่เข้านะครับมันไม่เหมือนไซตามะนะคือแบบว่าตบตีไม่ค่อยเข้าแต่มัชที่ยังแบบโดนทำร้ายลงได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แค่แบบมันมีพลังกล้ามเนื้อที่แข็งแกร่งเท่านั้นแหละเอ้ยตรงนั้นข้างหน้ามันมีอะไรสักอย่างนึงเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนดีกว่านะครับแล้วเราสามารถที่จะสร้างไม้กวาดได้ด้วยนะครับไม้กวาดเลยเป็นที่ต้องมีไอ้เดเฮเบลนะครับซึ่งเฮเบลตอนนี้ผมยังมีไม่พอในการทำไม้กวาดเพราะฉะนั้นก็กระโดดจัมป์แบบนี้ไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไลท์เฮาส์ครับหรือว่าประภาคารข้างในนี่เหมือนมีซอมบี้อยู่ไหนต้องสำรวจแล้วไอ้น้องข้างบนเสียงซอมบี้แบบน่ากลัวมากหรือเสียงวิญญาณวะเสียงตัวอะไรวะเนี่ยฮึบโดดขึ้นมาไหนถ้ามีอะไรก็จะต่อยทิ้งเลยนะครับสบายสบายข้างบนมีอะไรครับประภาคันไม่ดูไม่มีเลยหรอวะคือแบบเป็นประภาคันง่อยๆตอนนี้อยากได้เฮเบลว่าอยากมาทำไม้กวาดอ่ะไม่อยากได้อะไรหรอกอยากได้เฮเบลมาทำไม้กวาดครับดูแบบที่นี่ไม่มีเฮเบลให้ผมเลยไปที่อื่นก่อนแล้วกันนะครับอื้อฮึบโอ้ยข้างหน้าเป็นหมู่บ้านครับข้างหน้าเป็นหมู่บ้านเจอหมู่บ้านแล้วเว้ยจะได้แบบมีเฮเบลมาทำไม้กวาดสักทีนั่นๆๆๆๆเฮเบลครับเราเฮเบลก่อนเดี๋ยวทำไม้กวาดก่อนนะครับแต่ปกติมัชน่าจะบินไม่ได้นะมันก็บินได้ด้วยการแบบว่าใช้ตีนแบบตีเร็วๆนะได้ไหมเอ้ยแต่ผมได้บินได้บินได้ไอ้ยังเป็นมัชบินทำไมบินได้วะปกติมันควรจะบินไม่ได้ไหมอ่ะโอ้โหอะบินได้ก็บินได้อะบินฝั่งนั้นเหมือนมีอะไรอยู่ด้วยครับเป็นเมืองทะเลทรายยังยิ่งใหญ่มากเมืองแบบดูใหญ่โตมโหฬารมากครับตอนนี้เราสามารถที่จะทำเป็นแลนส์เอียริงได้นะครับหรือว่าเป็นตุ้มหูของแลนส์นั่นเองนะฮะแต่ว่าจะไปที่จะต้องใช้เศษเหล็กตึง2 3นี่แล้วก็ทำเป็นตุ้มหูแลนส์ได้นะครับใส่นะนะเป็นตุ้มหูแต่ผมยังไม่เห็นตุ้มหูอยู่ข้างหูเลยแล้วเราก็สามารถที่จะทำคาถาเวทด้วยนะครับผมคาถาเวทนี่คาถาเวทคาถาเวทหรือว่าเคนมันคือคาถาเวทนั่นเองนะฮะแต่กับมัชก็คือไม่จำเป็นต้องใช้คาถาเนาะมันใช้หมัดอะคาถาเวทก็คงไม่มีผลนะครับไม่รู้ใช้ไปทำไมมาเราก็ค่อยบินไปดูดีกว่าครับสำรวจแถวนี้พอตอนกลางคืนแล้วนะครับตอนคืนนี้จะเริ่มมีแบบว่ามอนสเตอร์เกิดเอ้ยนั่นนี่มอนสเตอร์ที่ผมพูดถึงเอ้ยบินเลยมาเฉยเลยเฮ้ยพวกจอมเวทเอ้ยอันนี้ฟินครับฟินกับแลนแลนโอ้ทำไมเซ็กเจอร์แลนดูแบบยังไงก็ไม่รู้ผมลองตบแลนก่อนดีกว่าครับไหนๆก็เจอแลนแล้วอุ้ยแลนมันเป็นตัวใช้แรงน้ำถ่วงนะครับอันนี้ความสามารถของมันก็คือแรงน้ำถ่วงแล้วก็จะแรงหน่อยนะครับสำหรับแรงน้ำถ่วงของแลนแต่ว่านี่ไงเจอมัชต่อยเข้าไปทีนึงนี่ไงอุ้ยแรงน้ำถ่วงมันก็แรงอยู่นะจริงๆอ่ะผมว่าเลือดมันเยอะมากวายนี่ต่อยหุ้ยต่อยทีนึงกระเด็นไปไกลมากผมต่อยนี่ก่อนแล้วกันครับผมฆ่าฟินก่อนแล้วกันนะไอ้ฟินมานี่ไงหุ้ยพอผมเล่นเป็นมัชผมรู้สึกว่าเรียบร้อยครับผมฆ่าฟินเสร็จแล้วสบายขอเพิ่มประสบการณ์กันแล้วกันนะอ่ะอันนี้เราก็บอกว่าเป็นคนแรกที่เราฆ่าเนาะคือฟินแล้วก็ตัวอะไรวะเนี่ยนีโคแมนเซอร์บอกระเบิดไปเนาะโอเคครับผมได้แค่แบบว่าตีประมาณแบบฟินอะไรอย่างเงี้ยตีได้โอ้ยมันโอ้โหมันฉลาดอยู่เนี่ย
ลากคิปเปอร์มาเลยบอกไวโอเคครับฟินก็น่าจะบอกว่า TP ครับก็คือเหมือนสลับตัวได้ก็โอเคนี่ไงคือปกติแล้วของผมมันน่าใช้กับมัชไม่ได้ผลไหมโคแบบโอ้ยแต่เนี่ยมันเป็นมอดไงมันเลยใช้ได้ผลเจ็บด้วยปกติมันน่าจะใช้แรงน้ำผงกับมัชไม่ได้ผลไงนี่คือประเด็นครับโอ้มันใช้เวทบ่อยด้วยนะไม่ได้ใช้เบาๆใช้เวทบ่อยด้วยนี่ไงนี่ตายนี่กว่าจะตายได้ตอนนี้เราฆ่าแรงเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปหาคนต่อไปดีกว่าครับไปนั่นเฮ้ยมัชโอเคครับผมเจอมัชอันนี้นะถ้าเกิดผมว่าตัวละครในมอดน่าจะโหดแต่ตัวกลัวไม่โหดถ้าตามหลักการนะตัวผมมันจะไม่โหดเลยแต่ว่าตัวละครที่อยู่ในเกมมันจะโหดอ่ะเนื่องจาก AI มันโง่อยู่ AI มันตีโคตรง่ายโอเคครับแล้วก็ได้เหรียญมานะครับเป็นเหรียญเทพประธานครับโกคอยแล้วก็พวกซิลเวอร์คอยคือเหรียญพวกเนี้ยมอดมันเพิ่งอัปเดตนะทุกคนนะครับคือเหรียญพวกนี้มันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้ก็แบบว่าไร้ประโยชน์นะครับเหมือนเป็นเหรียญแบบเอามาประดับบารมีเล่นๆให้มันเท่ปุ๊บไหนพุ่งมาตรงนี้เจอกับอุ้ยอันนี้นางเอกป่ะใช่ป่ะแต่ทำไมเท็กเจอร์เป็นเงี้ยครับนางเอกครับผมไปนางเอกลาก่อนง่ายๆครับนางเอกนี้เวทมันมีแค่เวทซัพพอร์ตอะเนาะก็แบบไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็น่าจะซัดสบายๆอยู่โอ้ติดแทนครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาออกได้ไหมเรียบร้อยครับปราบนางเอกไปแล้วอันนี้พี่เรนครับพี่เรนของเรานั่นเองพี่เรนใช้ดาบได้นะครับเห็นไหมโอ้โหใช้ดาบได้ชิบหายแล้วใช้ดาบได้ผมก็ไม่คิดว่ามันจะแรงขนาดนี้ดาบพี่ก็แรงมากเลยเฮ้ยมันมัดจริงมั้ยดิแล้วตอนนี้ผมก็มีครีมพัฟนะครับครีมพัฟเพื่อของโปรดของมัดเนาะเราสามารถกินครีมพัฟได้แล้วก็เหมือนไม่ค่อยมีอะไรเกิดขึ้นเลยโอเคครับเพราะว่าผมว่าตัวนี้ในนี้ที่โหดที่สุดน่าจะเป็นเลนเนาะอ่ะเลนเนี่ยน่าจะโหดที่สุดแล้วในนี้ผมก็ต้องทำการปรับเลนให้ได้ครับไม่ว่ายังไงก็ตามมันก็ดูโหดอ่ะมันก็ดูโหดอ่ะคือมัชนี่แบบนูเป็นนูบแมนยูนูบแมนนี่เท็กเจอร์สูงก็ไม่เสร็จนี่นูบแมนไปไหนผมขอลองสู้กับมัชหน่อยดิผมกับมัชตัวจริงเนี่ยใครจะโหดกว่ามัชตัวจริงมึงวิ่งโคตรไวอ่ะยิ่งแหวกวิ่งดูกูนี่โคตรกระจอกเลยดูผมนี่ตัวจริงมาดิตัวปลอมเลยมาตัวจริงนี่ถึกจริงครับโหดจริงมาแลกหมัดดีกว่าแลกหมัดดีกว่าเรียบร้อยครับเราสามารถปราบมัชตัวจริงได้แล้วก็เจ๋งปกติแม่งปราบโคตรยากอ่ะขนาดอินเทอร์เน็ตซีโร่คว้าหัวใจออกมาไม่ยังไม่ตายคิดดูครับตอนนี้ผมเจอยูนิคอร์นครับที่ให้เลือกบ้านเนาะอ่ะเลือกบ้านไหนจะเลือกอะไรก็เลือกตามการ์ตูนแล้วกันอโดล่ามาเราก็ได้ยูนิฟอร์มของชุดยูนิฟอร์มของอโดล่ามานะครับนี่แถมมันดูก็ดูเท่ก็ดูใช้ได้แล้วก็มีบล็อกเก็ตซอสดาบใกล้พังอันนี้เพื่อมาทำไมวะเนี่ยแม่งดูโง่ไม่รู้ผมว่าเรานี่อุปกรณ์ที่พอสู้ได้อยู่นะครับคือของมันก็เตรียมมาพร้อมแล้วก็ผมไม่เอาหมอดออลติไฟออกนะครับทำให้ต้องสร้างโลกใหม่นิดนึงนะครับผมคือไม่งั้นชุดมันจะบั๊กอันนี้เห็นไหมชุดผมไม่บั๊กแล้วพอถ้าเกิดเอาออลติไฟออกปุ๊บชุดก็จะไม่บั๊กเลยแล้วก็กลับมาดูดีแบบนี้ครับเห็นไหมตรานกแก้วนกขุนทองอยู่ข้างหลังแบบดีๆแล้วนะเฮ้ยน้ำมันไอ้ตัวมีมไอ้ตัวมีมไอ้หัวแดงไอ้หัวแดงไอ้ตัวนี้ตัวมีมนะครับนะใช้พลังไฟนะผมจำไม่ผิดตัวมีมเนี่ยพลังไฟมันแรงก็ได้บอกใหนี่ไงไหนลองสู้ก่อนเรียบร้อยครับผมคนที่โหดที่สุดนะครับก็คือเลนนะครับผมผู้ที่มีเทพประธานก็คือแบบมีถึง3อ่ะมี3ปลาถ้าผมจำไม่ผิดนะมันมีแบบโผปลา3ได้นี่ตัวอะไรเนี่ยเลยสาระไปเลยมึงอ่ะคือมันมีถึง3ปลาอ่ะไอ้ตัวเนี้ยนะมันเขาเรียกว่าตัวโปรไอ้น้องไหนผมจะไหวไหมรอบนี้โอ้โหแรงอยู่นี่ไงผมหมายต้องเล่นแบบเล่นกับเรนแบบว่าค่อยๆเล่นค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับนี่งั้นแบบผมอาจจะตายได้ถ้าเกิดผมเล่นแบบสุ่ม4สุ่ม5ไปต้องค่อยใช้หมัดมาร์ชตีแบบอย่างเงี้ยปังเรียบร้อยฆ่าเลยได้แล้วครับโอ้โหคราวนี้ก็คือจบครับเราฆ่าเลยเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องเหลือแล้วมันมีแค่นี้แหละนะจริงๆอ่ะหมดมันมีแค่นี้แหละทิ้งแล้วที่เหลือก็คือเปลี่ยนนี่นะครับเปลี่ยนพวกบุ๊กนี่เปลี่ยนบุ๊กนะครับเปลี่ยนบุ๊กก็คือว่าเหมือนว่าเราจะเปลี่ยนไปเล่นแบบว่าสายของคนอื่นอะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นแบบยังไงเล่นสายคนอื่นมากนะครับเป็นเกิดมาแล้วมีปลานะครับมีเบิร์ดมาร์คเกิดมามีปลานก็ตัวแรกแลนซ์ครับถ้าเกิดสมมุติผมเลือกแลนซ์สิความสามารถของแลนซ์ก็คือแรงน้ำถ่วงเนาะเราก็สามารถใช้แรงน้ำถ่วงได้นะครับความสามารถเนี่ยโอ้ยสกิลพี่คูดาวก่อนเนาะนี่ไงแรงน้ำถ่วงแรงน้ำถ่วงก็ประมาณนี้นะครับตึงศัตรูแล้วก็แบบว่าให้มันกดทับอ่ะเนาะมันคือสกิลแลนซ์มันมีแค่นี้จริงๆเว้ยมันไม่มีอะไรแล้วมันมีแค่นี้เนี่ยแรงน้ำถ่วงแล้วก็ตึงศัตรูไปนิดนึงแล้วก็โดนศัตรูตีตายกลัว what the fuck ต่อไปครับไอตัวนางเอกของสามารถของมันก็คือแบบว่าสามารถที่จะใส่กุญแจมือกับศัตรูได้ทำให้ศัตรูตีช้าลงครับจริงมันมีแค่นี้แหละต่อไปครับดอทตัวนี้ดีครับตัวนี้ก็พี่ตัวห่างแล้วนะครับผมพอสามารถก็คือยิงไฟนะครับตัวนี้เทพตัวนี้ผมว่าเป็นตัวที่โจมตีแรงพอตัวนะครับระดับหนึ่งเพราะว่าสามารถโจมตีไฟได้แต่ว่าพลังป้องกันเนี่ยไม่ได้พลังป้องกันสูงเท่ามัชนะครับทำให้มีโอกาสโดนดาเมจจากไฟตัวเองได้ต
ถือเป็นข้อเสียจัดเลยนั่นแหละโดนทำเหม็นไฟตัวเองคุณดูดิกูยิงไฟแต่มันตายอ่ะและท่าสูงสุดของเขานะครับก็คือว่าท่ายิงไฟที่แรงที่สุดนะครับก็คือว่ามันจะยิงไฟเป็นหนึ่งที่เลยนะครับยิงหลายรอบอย่างเงี้ยเป็นการระเบิดทีเดียวลูกใหญ่นะครับเป็นไงก็ถือว่าเป็นตัวที่เจ๋งอยู่ครับต่อไปเล่นโอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับคนนี้สามปานสามปานก็โหดอยู่แล้วอะท่าแรกก็คือท่ายิงดาบนะครับยิงดาบใส่ศัตรูแบบว่าเฉลยศัตรูมาอย่างงี้ใช่ไหมยิงดาบปั๊บเป็นไงเจ๋งก็ยิงดาบยิงดาบไม่โดนยิงดาบนี่เห็นไหมมันก็ยิงดาบทีก็คือเจ็บอยู่อะมันก็เจ๋งอยู่มันยิงดาบโหดมากนะครับเนี่ยถ้าไม่ตายครับก็คือยิงดาบรัวๆนะครับประมาณนี้แบบกดใช้ท่าปัง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 นี่ก็คือยิงดาบรัวๆครับถ้าไม่ตายก็เป็นท่านี้แหละนะมันจะอะไรมากมันมีแค่นี้จริงๆครับมันไม่มีเลยเนี่ยยิงดาบมันก็ติดไฟเองว่าเฮ้ยฟินอ่ะตัวนี้ก็เป็นน้องนะครับเป็นน้องของพี่เลนนะครับก็ความสามารถตอนนี้ไม่มีอะไรปกติเนี่ยมันสามารถที่จะถ้าเกิดในภาคการ์ตูนนี้จำได้ว่ามันเชื่อมกับพระเจ้าอะไรที่มันได้ใช่ไหมแต่แบบสามารถอัญเชิญตัวโหดได้แต่เนี่ยถ้าเกิดเป็นหมอดก็ยังไม่มีอะไรแค่สลับที่ถ้ามีแค่นี้มันสลับที่ได้เลยไอ้มาร์ชนั่นเก่งสุดแล้วมั้งนะครับก็เป็นมาร์ชอ่ะมันก็น่าจะเก่งสุดแล้วอ่ะมาร์ชอ่ะตอนนี้มันเพิ่งอัปเดตมาเนาะเพิ่งสร้างหมอดก็ไปลิงก์หาดาวน์โหลดได้นะครับไปเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ